อีนี่สรุปแล้วนายไรเดอร์ตั้งนาฬิกาปลุกตอน5ทุ่มเพราะว่านายไรเดอร์ตั้งนาฬิกาตอนเที่ยงคืนพีคยิ่งกว่าพีคนาฬิกาไม่อัปเดตซึ่งนาฬิกาไม่ได้อัปเดตปรากฏว่าน้องบอกว่าพี่ต้องรออีก1ชั่วโมงก็กลายเป็นว่าเช็คเวลาการตื่น5ทุ่มนายไรเดอร์ปลุกมากินกาแฟตอนเที่ยงคืนเพื่อมานอนต่อโดยที่ไม่มีพ่อผมอีก2ชั่วโมงน่าจะเป็นเมืองสุดท้ายก่อนที่จะไปที่คาบอิเจียนครับนี่ก็จะได้เวลาที่เขาจะละหมาดอีกแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยรถโดยสารก็จะเป็นแบบนี้เป็นรถตู้แบบนี้ครับการเดินทางจากเมืองมาอีกเมืองหนึ่งก็ค่อนข้างลำบากฮัลโหลโกโฮโฮเทลโฮเทลย่าอาราบิก้าตันดิโม่สามมุนโซรัตย่าตันดาตามันนิมบัตตาลาปรางกาดัตโตนอินี่กาติมอร์ ya ขอบคุณขอบคุณ thank you ขอบคุณผ่านมาอีกหนึ่งหมู่บ้านสำหรับการเดินทางมาที่ภูเขาไฟคาวาอิเจียนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราจะหาที่พักเดี๋ยวจะเข้ามาดูด้านในครับบ้านเรือนเขาปลูกกันเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะเนี่ยพอเป็นหย่อมหมู่บ้านก็มีแค่เนี้ยถนนผ่ากลางหมู่บ้านแต่ว่าเขาจะมีซอยเล็กๆเข้าไปครับเหมือนเวียดนามเลยนะก้อยชัดๆเลยครับแล้วก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์โอ้ทำไมที่พักเรามันอยู่เปี่ยวจังวะราคามันถูกหน่อยก็จะเปี่ยวๆแบบนี้หน่อยนะพี่ก้อยโอเคอยู่นะคือต้องบอกว่าห้องพักที่อินโดนีเซียเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้พักคืนละ 2,000 เพื่อนๆต้องเตรียมใจไว้เลยว่าก็นอนได้มีแอร์แต่ว่าด้วยสภาพห้องนะมันค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงอะไรก็ช่างขอให้มีน้ำมันไว้ก่อนน่าจะมีแหละเนาะในหมู่บ้านนี่เนาะแล้วเปโตเฮลโลอินี่อินี่อินี่บาร์ราพาดัวปูลูดัวปูลูย่าย่าดัวปูลูอินี่สัตว์ย่าย่าสัตว์ตัวลิมากาเซ่ไปอีกเอาไหมเดี๋ยวให้ยายครับตอริมากาเซ่ตอริมากาซีเย่แบ่งให้ยายหน่อยเย่ขอบคุณครับขอบคุณครับรถมีน้ำมันแล้วอะไรก็ไปต่อได้ไม่กลัวแล้วทีนี้โอเคได้อยู่ครับนี่ห้องพักในราคา400บาทนะครับก็อยู่ใกล้ๆภูเขาไฟคาวาอิเจียนนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเขตอุทยานเนาะที่แบบว่าเขาบริการแบบนักท่องเที่ยวเนาะแต่ถ้าใครมาพักที่นี่ผ้าเช็ดตัวสบู่ต้องเอามาเองเขาไม่มีให้เหรอเราเช็คดูแล้วว่าไม่มีถ้าเขาไม่ลืมจริงเหรอแต่ว่าก็เป็นหลายโรงแรมแล้วนะใช่อ๋อก็จะประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่ามันก็แบบสไตล์อินโดนีเซียราคานี้จะรวมอาหารเช้าแล้วนะเฮ้ยมีอาหารเช้าด้วยอินคูเบคฟันเรียบร้อยแล้วก็เบคฟันเขาจะให้เลือก2อย่างก็คือจะเป็นขนมปังหรือว่าจะเป็นข้าวผัดก็ได้ไปได้เวลาแล้วนี่คือแล้วนี่หัวเนี่ยไปดูแล้วบูฟายอ่ะเสียเวลานอนมากเลยนะได้เวลาแล้วสวัสดียามเช้าเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบที่จะตีหนึ่งนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ภูเขาไฟคาวาอิเจียนกันนะครับก็ระยะทางจากตรงนี้เราต้องขับมอเตอร์ไซค์ตากลมไปอีกประมาณน่าจะ 40-50 นาทีนะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับรถเราก็จอดอยู่สักไกลซะเลยไปเขาปิดประตูด้วยปิดประตูใหญ่ไว้แล้วเราจะออกได้ไงมันมีคนเฝ้าอ่ะมีคนเฝ้าเฮ้ยมีคนเฝ้าอยู่โอเคเตลิมากาเซ่เกอร์คาวาอิเจียนครับคาวาอิเจียนสิบสลามัดครับขอบคุณครับอ
ฮลโหลโอเคด่านตำรวจโอเคตอริมากาเซ เปิดปี4 No walking No walking อ๋อ Open for walk โอเคพีกยิ่งกว่าพีกก็ยังพีกยิ่งกว่าพีกก็ยังไม่เปิดนายไรเดอร์ผมมากินกาแฟตอนเที่ยงคืนอันนี้เหลือกี่เวลากี่ชั่วโมงตอนนี้เวลาตีสองตีสามอีก2ชั่วโมงนอนว่าข้างหลังนอนได้มันมีที่นอนข้างหลังเมื่อกี้กินกาแฟเสร็จแล้วครับพี่แกบอกว่า no 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 กินก็เลยนอนเรียนที่นี่ก่อนดิฉันจะนอนแล้วนะนายไรเดอร์ก็ทีแล้วดีนอนกันอีก2ชั่วโมงนอนรอไว้เป็นวิธีการที่กันหนาวที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีเท่ากับการเอาผ้าบัฟมาคุมหน้าคุมตาเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงก็จะตี4แล้วก็ตี4เราก็จะเริ่มเดินไปที่ภูเขาไฟเคอร์วอีเจียนนะครับมีอะไรดีไปกว่าการให้โดนนายไรเดอร์หลอกมากินกาแฟแล้วเข้านอนต่อ ในอากาศที่หนาวเหน็บและไร้ผ้าห่มกินกาแฟตอนตีหนึ่ง yeah. เพื่อมานอนแล้วก็มาเจอเพื่อน เป็นโซนโอเคเสียปานามาฮันดานามาไซอารอยักนามารอยักรอยักรากาลากาคาคาซานิมารันซานิซานิซานิดูตาดูตาเยสายาก้อยสายาก้อยสายานายยาNice to meet you. Can you speak Indonesia little? Little. Number. Number. No. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Dan 3 ya. พีกยิ่งกว่าพีกนาฬิกาไม่อัปเดตพีกในพีกสุดๆนาฬิกาเราตอนนี้มันตี4ใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าความเป็นจริงแล้วขณะนี้ตอนเนี้ยมันแค่ตี3เองเมื่อกี้ขอดูขอดูของน้องอ่ะน้องบอกว่ารออีก1ชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงแปลว่าที่เราตั้งนาฬิกาปลุกเที่ยงคืนอ่ะแปลว่าเราเอามาตอน 5:00 นถูกต้องมั้ยก็ที่ตื่นมาคือยังไม่ได้นอนเลยนั่นน่ะโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนภูเขาไฟคาวอิเจียนนะครับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อตั๋วกันแป๊บนึงไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือหนาวมากๆโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยนะครับในราคาคนละ 100,000 รูเปียนะครับก็ประมาณคนละ200กว่าบาทนะราคาก็ถือว่าโอเคนะครับกับการขึ้นมาชมภูเขาไฟคาวอิเจียนนะครับด้วยโอเคตอริมากาเซ่โอ้ยหนาวระยะทางจริงๆจากที่เราเริ่มเดินนะครับประมาณสัก 4.5 กิโลนะกว่าจะถึงปากป่องภูเขาไฟคาวอิเจียนนะครับค่อยๆพักครับเพราะว่าพออากาศมันยิ่งเย็นออกซิเจนมันก็ยิ่งน้อยมันทำให้เราแบบหายใจได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะสว่างคาตาเป็นการเดินที่ต้องใช้พลังเยอะมากๆนะครับดีที่เรากินมากๆกับทานกาแฟด้านล่างมาแล้วนะเมื่อคืนนี้ก็ผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยตั้งเวลาผิดไปนิดนึงนะครับเวลานาฬิกามันไม่ได้อัปเดตผมตั้งมาตอน 01:00 แต่นาฬิกาจริงๆอ่ะมันประมาณ 23:00 นาฬิกาเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เราออกมาเร็วกว่ากำหนดฮายฮัลโหลฮัลโหลอู้ควันสโมกสตรองโอ้ควันขโมงเลยนะ If you don't have the gas mask better can you if you have the gas mask can you put here อ๋อต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยใช่ because too strong อ๋อเดี๋ยวเราไม่มีหน้ากากมาก็ไม่เป็นไรก็ไปได้บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากมานะครับถ้ามากับทัวร์ก็จะมีหน้ากากนะสำหรับเราแล้วก็อย่างที่บอกแหละตามสภาพเขาบอกว่าที่เนี่ย
ป็นบ่อน้ำกรดที่มีค่าสูงที่สุดในโลกเฮ้ยคือถ้าตกลงไปอ่ะไม่ต้องปีนกลับขึ้นมาคือละลายเลยว่ากันเถอะตายค่ะที่เพราะว่าความเป็นกรดความเป็นกรดมันสูงก็ดูจากต้นไม้ดิโอเคโอ้โหนี่ต้นมะถันนะครับดัวตั้งกันดัวมั้งพอเรามองกันสองมือต้องเอาสองมือตีวะโอ้โหสโลว์ย่ะย่ะว่าน่าย่ะว่าสโลว์เป็นไงบ้างแรงดิลุคือมันหนักมากเลยนะโอ้โหเราคนธรรมดายกไม่ขึ้นเลยนะนี่คนเหมืองที่เนี่ยเขาโอ้ยโทษคือคนเหมืองที่เนี่ยเขายกกันวันนึง40กิโล80กิโลวันนึงก็เดินแบกกัน 3-4 เที่ยวเขาก็มีอุปกรณ์เป็นตัวนี้อืมใช่ที่จริงคนงานที่เหมืองเนี่ยเขาบอกวันนึงน่ะแบกกัน3รอบเลยนะแบกจากข้างบนเนี้ยแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาใหม่มันหนักมากๆเลยครับไอ้ตะกร้าแบกกรรมฐานนี่เมื่อกี้พยายามที่ยกเมื่อกี้พยายามที่จะยกเหมือนที่ลุงบอกนะเออแต่ก็ยกไปแล้วก็ยกไม่ขึ้นนะครับ80กิโลอ่ะปกติเอ้ยเราเคยยกเด็กๆต้องขึ้นนะ เรายกของธรรมดาก็ว่าหนักแล้วยกกรรมฐานนี่โคตรหนักครับทุกคนตอนนี้กำลังเดินหามุมที่ฟ้ามันเปิดนะครับที่เราจะได้เห็นภูเขาไฟคาวิเจียนแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะก็ประมาณสัก600หรือประมาณ700เมตรนะครับเนี่ยดูดิคือคนทำงานก็เริ่มมาทำงานแล้วนะครับคนทำงานจริงๆก็มีนะนี่จะไปแบกเขาเรียกว่าไปแบกกรรมฐานด้านล่างนะครับก็เดินขึ้นไปแบบนี้แหละวันหนึ่งก็ทำงานได้ประมาณ 300-400 บาทนะครับกับการเดินแบกกรรมฐานขึ้นลงแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเดี๋ยวลุงเขาจะไปแล้วครับโอ้แต่เขาอดทนมากเลยนะต้องบอกว่าคนอินโดนีเซียนะครับอดทนกับการทำงานมากก้อนนี้ไม่ใช่น้ำหนักน้อยๆนะครับน่าจะร่วม40-50 กิโลภูเขาไฟคาวิเจียนครับน่าจะเดินมาครึ่งวงกลมแล้วความยิ่งใหญ่อลังการของภูเขาไฟที่นี่มันสุดยอดจริงๆครับและไม่ใช่แค่มีแค่คาวิเจียนนะรอบๆข้างๆนี่ก็จะมีภูเขาไฟอีกเป็น10ลูกนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะลุงมาขายอะไรอยู่ลุงมาขายของที่ระลึกขายแล้วเหรอขายแล้วแต่ลุงยื่นให้หน่อยคือยังไปจับเลยนะเมื่อกี้น่ะเหมือนว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเราไปจับแล้วลุงก็แบบว่าก็เหมือนอารมณ์แบบเหมือนให้ฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าผลสุดท้ายลุงก็ขอเงินอ่ะเออเงินเด็ดหนึ่งร้อยคือถ้าใครจะมาถ่ายรูปที่นี่นะถ่ายพวกคนที่เขากำลังแบกหรืออะไรก็ตามนะพยายามอย่าตั้งใจถ่ายเขาถ้าเราตั้งใจถ่ายเขาเขาจะเรียกเงินเราใช่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะเราก็พยายามถ่ายไปแต่ว่าลุงบอกว่า
ขอทิปหน่อยเงินแล้วก็ทางลงเหมืองอ่ะลงได้เดินลงไปเลยแม้เขาจะตื้อว่าต้องมีไกด์ก็เราก็เห็นหลายคนก็เดินลงไปแต่เราอ่ะโดนดักไว้ที่มันเดินลงไปถึงข้างล่างตรงที่ควันกรรมฐานมันขึ้นอ่ะใช่เขาเห็นแล้วว่าเราอ่ะจะบันทึกวิดีโอเขาก็เลยแบบว่าบังคับเราให้เราซื้อไกด์แต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่แบบไปนั่นก็คือเดินลงไปได้เลยมันเป็นทางเดินลงอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามคือน้ำมูกตอนนี้น้ำมูกผมไหลออกเยอะมากเพราะว่าอากาศมันเย็นครับขนาดตอนนี้ก็ตอนนี้8โมงจะ9โมงแล้วครับโอ้โหยังเย็นขนาดนี้อ่ะเอาจริงๆภูเขาไฟโบโมเนี่ยอากาศจะหนาวกว่าคาวาอิเจียนนะครับสำหรับใครที่จะเตรียมตัวก็เตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อผ้าที่มันหนาๆนะครับแล้วก็ใส่พวกถุงเท้าที่มันกันหนาวมาด้วยก็จะดีนะครับสุดยอดถือว่าโชคเข้าข้างครับวันนี้เรามาก็ไม่มีฝนตอนนี้เราเดินขึ้นมาจากเหมืองควันของกรรมฐานก็ปกคลุมทั้งภูเขาไปหมดแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีที่คาวาอิเจียนเนี่ยมันก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับเขาก็จะมาเยือนแล้วก็มาพิชิตกันตรงนี้ก็สวยครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวปากป่องภูเขาไฟนะครับไม่อยากคิดเลยนะว่าช่วงที่มันปะทุแรงๆเนี่ยมันจะแบบโอ้โหเพราะเขาบอกว่าประมาณ5 6 7กิโลนะครับที่เท่าฐานลาวามันล่องลอยแล้วก็กระเด็นคือถ้าเป็นบูโมเนี่ยก็จะเป็นม้านะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นรถลากนะไม่ตัวว่าม้ามันขึ้นมาได้ป่าววะจริงๆถ้าม้ามันขึ้นได้แหละอักซิเดนแต่ว่าแถวนี้เขาคงแบบไม่นิยมนะเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกตัวเล็กรุ่นแท็กซี่แท็กซี่โน่โน่เดลีมังกาเซ่ฮะนี่นี่ thank you thank you yes เดลีมังกาเซ่เขาเรียกขึ้นแท็กซี่ครับเขากลัวเราเดินไม่ไหวเดินกลับประมาณ4กิโลก็ยังไหวร่างกายยังพร้อมอยู่นะครับเพราะว่าเดินมาหลายวันแล้วตั้งแต่โบโมแล้วก็ยังไหวที่มีการขายนี่การตื้อขายของนี่ไม่แพงนิดนึงเลยนะอันนี้คือถ้าใส่มือเราอะแล้วเราจับแล้วก็คือต้องเอามีหมอกด้วยพี่ค่อยโอ้โหมีหมอกแล้วดูภูเขาไฟลูกนู้นที่แปลว่าความสูงที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับเท่าก้อนเมฆเลยนะเนี่ยเห็นปะจริงๆแล้วผมว่าวิวขากลับนี่ว้าวกว่าวิวขาขึ้นอีกเพราะว่าตอนที่เราขึ้นมามันค่อนข้างที่จะมืดครับแต่ว่าพอเป็นวิวขากลับนะครับเราก็จะเห็นวิวด้านหลังเป็นภูเขาไฟ3ลูกที่น่าจะดับไปแล้วนะครับเพราะว่าแทบที่จะไม่เห็นควันเลยด้านหลังนะครับวันนี้ก็ต้องร่ำลานะครับเพื่อนๆที่ภูเขาไฟคาวาอิเจียนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการเดินทางในอินโดนีเซียนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายตรงนี้สวยว่ะโอ้โหดูเพื่อนๆตรงนี้เห็นภูเขา 4-5 ลูกที่เป็นภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วไม่ชัดเจนมากๆครับโอ้สวย